ว่าแขกรับเชิญมากที่สุดเท่าที่คืนนี้วันนั้นเคยมีทีเดียวนะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยทราบว่าพี่หนุ่มเป็นนักร้องมาก่อนนะสังกัดค่ายตอนนั้นเป็นขีตาครับแล้วไม่ชื่อพี่หนุ่มด้วยนะเขาชื่อโอ้โหชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับพี่บอกสิครับชื่อกิติกรครับเบิร์ดกิติกรเบิร์ดนะใช่ที่ฉันหลงเรียกพี่หนุ่มว่าพี่เบิร์ดอยู่ตลอดครับครับจุดเริ่มต้นที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆ AF ผมมันยังไงครับถ้าส่วนตัวผมคิดว่ามาจากความฝันคือเมื่อก่อนนี้ตัวผมเองก็ฝันไปเรื่อยเลยประกวดก็ประกวดเป็นตัวเบ้งของการประกวดเลยไม่ว่าจะเป็นสยามกลการประกวดCU Band หรืออะไรก็แล้วแต่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กนะฮะคราวนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทำอัลบั้มขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเจ๊งครับตอนนั้นก็ได้ทำอัลบั้มมาแล้วก็เราก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้น้องๆทุกคนนะฮะหลายอย่างที่เป็นคราวนี้ก็ทำให้ความฝันตรงนั้นเนี่ยมันมาถึงณปัจจุบันว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำฝันต่อให้กับน้องได้เนี่ยโดยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็สนุกถึงแม้เราตัวเราจะไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่เราอยู่ข้างหลังเราก็คิดว่าหน้าที่จะทำให้ความฝันเราเป็นจริงค่ะแล้วความยากลำบากในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งมันยากขนาดไหนฮะคือการสร้างคนสักหนึ่งคนคงไม่ใช่ว่าใครคนไหนจับใครมาสร้างสุดท้ายการสร้างคนหนึ่งคนคือคนที่เป็นศิลปินสามารถที่จะต้องกำหนดความเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งผมคิดว่าในแง่ของทีมงานคือมีส่วนผลักดันหรือการสร้างเนี่ยไม่ถึงครึ่งหรือ 30% นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามทำในส่วน 30% ที่เราสามารถทำได้ให้ดีที่สุดนะที่เหลือก็จะเป็นตัวบุคคลแต่ละคนว่าจะสร้างตัวเองหรือว่ากำหนดตัวเองไปในทิศทางไหนค่ะจากการเป็นผู้บริหารนะคะ Academy Fantasia เนี่ยมีหลักในการปกครองดูแลเด็กซนพวกนี้ยังไงบ้างคะวิธีการผมคิดว่าผมเป็นครูฝึกรอดอครับผมคิดว่าในแง่ของการเป็นรอดอเนี่ยตอนที่ผมเรียนรอดอเนี่ยผมจะชอบครูฝึกเพราะครูฝึกเนี่ยตอนที่ฝึกก็จะค่อนข้างที่จะเคร่งครัดแต่หลังจากการฝึกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นกับครูฝึกได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญในการของการที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆ อยากรู้ไหมว่าพอดีเวลาพี่สอนน้องๆเนี่ยเวลาบอกเฮ้ยต้องอย่างนี้นะอย่างนี้พี่พูดอะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งเลยคือว่าคำแรกคือบอกว่า อย่าคิดว่าดังนะนักร้องเนี่ยคืออาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าเป็นอาชีพเนี่ยก็ควรที่จะให้เกียรติกับอาชีพนะครับแล้วก็ควรจะหมั่นซ้อมเพราะว่าถือว่านี่เป็นอาชีพแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามบอกนะครับคราวนี้มาถามน้องๆดีกว่านะครับว่าพี่หนุ่มเป็นคนยังไงอะไรยังไงครับถ้าเรื่องงานพี่หนุ่มก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้ว่าพี่หนุ่มจะเตือนน้องๆบ่อยๆมากเรื่องว่าเราความดังเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแต่ว่าความดีเนี่ยมันจะยั่งยืนแล้วก็การเป็นศิลปินที่ดีเนี่ยผมว่าเป็นยากสนิทกันไหมครับสนิทกันไหมครับผมสนิทนะครับสนิทพี่หนุ่มนะครับผมไม่สนิทไม่คุณไม่สนิทเขาไม่สนิทคุณอ่ะสนิทคุณพระชาคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีข่าวในเรื่องของหัวใจอยู่บ่อยได้ปรึกษาพี่ใหญ่คนนี้หรือเปล่าเรียกว่าเป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เป็นพี่น้องที่สนิทก็เรียกพี่หนุ่มเรียกพี่หนุ่มตลอดแล้วก็ถามปรึกษาได้หมดพี่หนุ่มคะคนนี้หล่อนะนิสัยจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยได้แต่คำตอบเดียวอะไม่ต้องมายุ่งกับมันมันมีกฎข้อห้ามไหมคะในการอยู่ในการให้คำปรึกษาต่างๆนี่ว่าอยู่ในค่ายเดียวกันห้ามรักกันเองอะไรอย่างนี้มีไหมจริงๆแล้วไม่มีฮะผมคิดว่าความรักเป็นเรื่องปกติไม่มีหรือไม่เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเออถ้าสมมติเกิดเหตุนี้สมมติเป็นอย่างนี้ค่ะเกิดขึ้นมาพี่จะว่ายังไงไหมคะใครใครสมมติเนี่ยค่ะสมมติสองคนนี้ค่ะจะว่าอะไรไหมครับจะผิดไหมครับจะผิดไหมคะไม่ผิดบอกมาเลยว่าเป็นไม่เป็นผมว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลครับแล้วจะไม่มีการบอกว่าห้ามเปิดเผยตัวห้ามอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือการเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติก่อนคือถ้าเกิดคนมาเห็นว่าเป็นแฟนกันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ว่าออกไปโปรโมทว่าฉันเป็นแฟนกันถ้าผู้ชายกับผู้ชายเนี้ยนะคะ
อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างสาธิตคุณสมมุติว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายเงี้ยค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะเขากลับไปคิดก่อนแล้วกันโอ้ต้องกลับไปคิดก่อนบางเรื่องไม่ค่อยได้เจอถึงแม้ประสบการณ์เยอะแต่บางเรื่องก็ไม่แน่เขาคิดก่อนฮะมีใครจะพูดอะไรถึงพี่หนุ่มอีกไหมฮะพี่หนุ่มเป็นคนแต่งเพลงเพราะครับในหลายๆเพลงที่ได้ฟังในเฟนเดเชียนะครับก็จะมีเพลงของพี่หนุ่มหลายๆเพลงฮะก็ชื่นชมครับครับนี่ความสามารถของพี่หนุ่มนะครับแต่งเพลงเพราะเพลงที่พี่หนุ่มแต่งแน่นอนเราได้ยินกันแต่เคยได้ยินพี่หนุ่มร้องเพลงไหมครับน้องๆเคยได้ยินเสียงพี่เคยได้ยินตอนแกเมาอะค่ะไม่เมาไม่เคยได้ยินเสียงร้องถ้าเมาร้องไม่เลิกเหมือนกันวันนี้น่าจะเป็นวันที่แกไม่เมาแล้วจะร้องได้ตบมือหน่อยไปสักเพลงครับพี่สักหนึ่งเพลงได้ฮะนะฮะแล้วก็ให้น้องๆไปร้องแล้วกันอ้าวเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโนให้น้องร้องก็ไม่ได้ยินเสียงพี่หนุ่มอยู่ดีแต่พี่หนุ่มแจมนิดนึงใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูได้นะครับเชิญเลยครับค่ะ